これは遅かったか。何者だ。地獄でエンマ様に聞くがいい。死ね。殿はどこだ。案ずるな、すぐにあの世で会えるだろう。覚悟。สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอยู่กับผมเซอร์ริกเนาะมีน้องๆขอแนะนำมาให้ลองเล่นกับโรนินซามูไรครั้งสุดท้ายนะฮะโรนินก็คือซามูไรที่ไม่มีนายครับแต่ถ้าเป็นซามูไรครั้งสุดท้ายแล้วมันจะสู้ใครวะ ผมเมื่อกี้ก็ลองเล่นในโหมดที่ฝึกหัดผมว่ามันก็สนุกนะเดี๋ยวไปลองดูสักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับการต่อสู้เนี่ยต้องใช้ข้าวปั้นนะครับเราก็สามารถซื้อเพิ่มได้ด้วยนะครับแล้วก็รอเวลาให้มันขึ้นมาเองได้ด้วยนะครับตอนนี้ผมมีเพียงซามูไรจนๆนะครับเกี่ยวชุดที่ใส่แล้วเนาะโอเคเราลองไปเล่นดูสักหน่อยแล้วกันนะฮะการเล่น1ครั้งก็ใช้5ข้าวปั้นเราสะสมได้ประมาณ25ข้าวปั้นนะครับในช่วงแรกนะช่วงหลังเดี๋ยวก็เพิ่มขึ้นมาเองนะครับอ่ะเดี๋ยวไปลองดูกันดีกว่านะฮะว่าเป็นยังไงความสามารถเหรอปลดปล่อยศักยภาพเนี่ยน่าจะเป็นอันตินะครับแล้วก็เสริมพลังก็อาจจะต่อสู้เพิ่มพลังได้เรื่อยๆนะครับพลังชีวิตหรือเปล่าพลังนะครับค่าชีวิตเพิ่มขึ้น 30% นะครับเพิ่มพลังการโจมตี 15% ผมคิดว่าเราน่าจะเพิ่มการเลือดดีกว่าเพิ่มเลือดนะฮะโจมเลือดเนาะเอาฉากที่1 นะครับเราเริ่มต้นนี่เราก็จะโจมตีก่อนก็ได้อย่างเงี้ยหรือเราจะรอจังหวะในการโจมตีก็ได้เนี่ยประมาณหลายคนอย่างเงี้ยเราก็คนที่จะสู้ทีละคนนะครับแต่นี้มันยังกากๆอยู่เราก็ซัดมันเลยแล้วกันหมอบแล้วเรียบร้อยการเล่นตัวนี้นี่ก็เหมือนว่าเราต้องคอยหาฉากนะครับเนี่ยเราบล็อกไว้ก่อนแล้วก็โจมตีถ้ามันยังตั้งตัวได้เราคนที่จะบล็อกไว้นะครับถ้ามันเราปล่อยมันตีก่อนก็ได้แต่บางครั้งเนี่ยถ้ามันตีแรงเกินไปโอ้ผมกดผิดโอ้โหเลือดผมน้อยมากเลยมันจะกัดเราได้ตลอดเลยวะโอ้โหนี่เป็นท่าพิฆาตอะไรสักอย่างทีดีมันก็โดนซะงั้นเลยครับพักผ่อนเนี่ยเพิ่มพลังชีวิต 60% นะครับมันมีความสามารถไหมเราเลือกเรื่อยๆนะครับก็อ่านตามนี้เลยผมว่าน่าจะเข้าใจได้ไม่ยากถ้าเราเลือดเราน้อยอย่างผมเนี่ยก็ควรจะเพิ่มพลังชีวิตขึ้นมานะครับอ๋อมีปืน2คนเลยเว้ยมีปืน2คนเลยมันกำลังยัดลูกเราสามารถใช้คาถาป้องกันการโจมตีของอาวุธได้นะครับมันไม่มีอะไรหรอกไอ้นี่กันได้นะครับนี่โอ้โหนี่เราเป็นสุดยอดนักรบเลยเนี่ยแต่ทิ้งกันได้แล้วยังเก็บอยู่นะฮะดูเลือดผมลดลงไปเยอะมากเลยมีปืนกับหอกมีปืนกับหอกแต่หอกมันจะเล่นเราก่อนแต่เราควรที่จะเล่นปืนก่อนนะครับเพราะว่าปืนนี่มันยิงได้เรื่อยๆไปมันใช้มันสายซัพพอร์ตนะครับยิงไกลมีสายแต่โซนกลางโอ้โหลิ้นพันกันกลางมันกี่ฉากเนี่ยโอ้โหมันจะไหวไหมมาโอ้โหเลือดเหลือน้อยมากไม่มีเลือดด้วยคือวันท่าเร็วขึ้นหรือปล่อยศักยภาพป้องกันเพิ่งกำป้องกันแล้วกันเนาะว่าเลือดเราเหลือน้อยซะเหลือเกินโอ้โหเจอหัวหน้าด้วยนะครับผมเสร็จละโอ้โหดีเดียวตายเลยมีคัมภีร์เพิ่งเคลื่อนชีพผมมีอยู่5ผมเพิ่งได้ลาไปเมื่อกี้ผมลองใช้ก่อนโอ้โหสามารถเคลื่อนชีพได้ด้วยนะครับโอ้โหเลือดเราก็ห่างกับมันเกินอ่ะ
่านี้มันฟันแรงจริงๆนะเราต้องกันอย่างเดียวนะครับขนาดกันยังเอาไม่อยู่เลยโอ้โหนี่จังหวะที่มันง้างไงเราก็เล่นมันซ่านะครับโอ้โหท่านี้เราได้อะไรเพิ่มมาวะไม่เคยได้รับมาก่อนเลยก้อนๆเนี่ยพี่ไปขโมยของเขาเฉยเลยทำไมเราต้องไปขโมยของเขาด้วยยังไม่จบนะฮะฉากที่5ต่อมาอีกและฉากที่6ต่ออีกก็มาดิครับโอ้ยมันเข้า2เลยป่ะโหโอ้โหมันเข้า2โอ้ท่านี้โหเบี่ยงหอกอุ้ยเจออุ้ยพ่ายแพ้เลยครับเจอด้ามหอกเข้าไปเราก็ได้ของมาอยู่นะครับอ๋อก็อยู่ในช่วงแนะนำการเล่นอยู่นะครับผมก็ไม่รู้ผมจะเล่นดาบใหญ่หรือดาบเล็กหรืออะไรนะมันมีหลายอย่างเหลือเกินเนี่ยอุ้ยก่อให้ใส่ด้วยว่ะอ๋อค่อยดูเป็นผู้เป็นคนขึ้นมาหน่อยนะครับนี่หลังจากที่เป็นลอยเข้ามานะสามารถอัปเกรดเพิ่มได้อีกผมยังไม่อัปเกรดเนาะเพราะว่าบางทีเราอาจจะยังไม่อยากใช้นะครับการฝึกนี่ผมต้องมีเงินฝึกนะครับตอนนี้มีอยู่365นะครับเขาจะเรียกว่าอะไรนะเป็นจีนเรียกว่าอีแปะนะของญี่ปุ่นเขาจะเรียกว่าอะไรวะไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรเหมือนกันนะคงเรียกว่าเยนนะสมัยนี้นะเอาลองดูนะครับมีอยู่300ก็เล่นไปสัก200แล้วกันเกือบหมดตัวได้ทุกท่าและจังหวะนะครับบวกมา110โอ้โหบวกเยอะมากมันก็จะมีท่าให้เรามากมายให้เราสุ่มเลือกจนกว่าจะครบนะครับวันหนึ่งก็ฝึกซ้อมได้3ครั้งนะฮะแต่ต้องมีเงินนะดูครั้งที่3ได้400เลยค่อนข้างเยอะเลยอันนี้ยังอัปเกรดได้อยู่เหมือนเมื่อกี้ที่ผมก็ยังก่อนแล้วกันอันนี้น่าจะเป็นของให้ซื้อเนาะเฮ้ยมีฟรีด้วยว่ะแต่ต้องดูโฆษณานะครับไอเงินหยกนี่เราต้องเติมนะเขาบอกว่าเกมนี้มีเกมเล่นฟรีนะครับแต่ว่าก็มีการซื้อขายอยู่ข้างในนะครับคือสังเกตได้ว่าต่อไปถ้าเราอยากเก่งนี่อุปกรณ์ต่างๆเราต้องซื้อใบตีบวกใบตีอะไรสักอย่างมานะฮะดูจากตัวนี้ข้างบนเนี่ยนะฮะเราต้องมีตัวตีมาสักอย่างแหละเราถึงจะสามารถที่จะเก่งขึ้นไม่ได้นะครับสักวันหนึ่งเราเล่นไปเรื่อยเราอาจจะไปติดอยู่ที่ด่านในสักแห่งหนึ่งไม่สามารถผ่านไปได้นะครับตอนนี้ผมก็ประมาณนี้แหละผมจะเน้นเอาเป็นคาถาแล้วกันนะผมคิดว่าน่าจะโอเคนะครับอัปเกรดได้ไหมโอเคพลังโจมตีก็หมดแล้วต้องใช้เงินแล้วก็ต้องใช้เหรียญอะไรสักอย่างที่เราไปเก็บมาจากการผ่านด่านนะครับเนื้อหาอื่นมันก็ไม่ค่อยจะมีอะไรผมก็จะลองหาเกี่ยวกับของแล้วกันนะน่าจะสำคัญนะครับอ๋อนี่เขาเรียกอัญมณีเหรออัญมณีเหรอผมนึกว่าเป็นเงินหยกนะฮะอันนี้เป็นทองอ่ะโอเคได้ชื่อเรียกแล้วเป็นทองกับอัญมณีนะครับอุปกรณ์ก็สามารถที่จะสุ่มได้ผมลองสุ่มดูแล้วกันนะสุ่มจากกล่องฟรีก่อนแล้วกันดูซิว่ามันจะให้อะไรเราหรือเปล่านะครับนี่หลังจากดูโฆษณาเปลืองเน็ตไป25วินาทีนะครับมันจะให้เรามานะดูซิว่ามันจะเป็นยังไงได้เสื้อเว้ยฮากามะของซามูไรฮากามะน่าจะเป็นเสื้อคลุมหรืออะไรสักอย่างนะครับมันก็เปิดบวกพลังชีวิตถึง490นะถ้าเราเปิดบ่อยๆมันก็น่าจะโอเคนะครับโอเคได้นะฮะตกลงมันจะเปิดฟรีวันละครั้งนะครับเปิดฟรี6อันนี้อันแรกเนี่ยเปิดฟรีวันละครั้งอันนี้2เนี่ยเปิดฟรี6วันครั้งสัปดาห์ละครั้งนะครับแล้วสุดท้ายกองใหญ่เนี่ย 3,000 อัญมณี 3,000 นี่มันก็ไม่ให้เปิดเลยต้องซื้ออย่างเดียวนะครับนี่เห็นไหมไอ้คัมภีร์หลอมรวมนี่นะฮะนี่คัมภีร์หลอมรวมนี่250นะครับแต่ไม่รู้ว่าเราจะสามารถที่จะหาอัญมณีมาได้ฟรีๆหรือเปล่านะฮะแต่เท่าที่ดูแล้วนี่น่าจะเป็นเงินจริงซื้ออัญมณีอัญมณีสามารถซื้อของได้นะครับแต่ว่าเกมอย่างเงี้ยคงไม่มีใครเติมสักเท่าไหร่หรอกถ้าไม่แบบชอบจริงๆนะครับอย่างผมนี่ของผมก็คิดว่า
ผมน่าจะมาสายฟรีมากกว่านะฮะก็ค่อยเก็บไปนะครับเกมก็ไม่ได้จำกัดว่าเราเนี่ยต้องเติมต้องอะไรเลยนะครับแต่ก็ถ้าอยากเก่งเร็วก็ต้องเติมนะครับดูซิว่าไอ้เสื้อตัวนี้กับเสื้อตัวนี้มันยังไงอันนี้เป็น10แล้วก็10ผมใส่ก่อนแล้วกันเนาะอันนี้315โอ้โหเกาะอย่างเงี้ยยังมีค่าป้องกันค่าพลังชีวิตได้น้อยกว่านะฮะแต่ข้อดีของมันอย่างหนึ่งก็คือฟังก์ชันมันนี่ก็คือความเสียหายที่รับจากการโจมตีระยะไกลลดลง 40% ก็ถือว่าเยอะนะตัวนี้ความเสียหายจากการสวนกลับทันทีความเสียคือเราจะโจมตีเร็วขึ้นนะฮะโจมตีเร็วขึ้นนะครับเราจะตีสวนกลับได้เร็วขึ้นนะคือผมถ้าเน้นป้องกันก็น่าใช้ตัวนี้แต่ถ้าเน้นโจมตีก็ใช้ตัวนี้นะครับที่ได้ฟรีมาผมเน้นโจมตีแล้วกันผมชอบโจมตีซะมากกว่านะครับแล้วของอื่นๆที่นี่หรอมันก็พอได้นะแต่ผมคิดว่าเกมนี้มันก็น่าเล่นดีนะครับผมว่ามันน่าเล่นเลยนะครับน่าเล่นมากๆนะฮะเล่นมันเพลินไปนะครับต้องดูลูกลับเรื่อยๆนะครับแต่เท่าที่เล่นมาสำหรับเกมนี้เนี่ยโรนินซามไรคนสุดท้ายเนี่ยผมว่าเป็นเกมที่เล่นมันเพลินได้นะครับเล่นฆ่าเวลาได้นะฮะค่อยๆสะสมอุปกรณ์ไปเรื่อยๆสะสมเงินไปเรื่อยๆนะครับผมก็ว่ามันก็โอเคนะฮะเอาละฮะสำหรับเกมนี้ก็เพียงพอแต่เพียงแค่นี้แหละนะฮะผมก็จะลองเล่นไปเรื่อยๆนะครับยังไม่ทิ้งเกมนี้นะก็จะเล่นสะสมของไปเรื่อยเผื่อเจอของใหม่ๆอะไรก็จะเอามาให้กันดูด้วยนะครับเอาละฮะสำหรับพาร์ทนี้นะครับก็เพียงพอแต่เพียงแค่นี้แหละนะฮะก็ขอขอบคุณมากๆนะครับสำหรับทุกการรับชมนะฮะขอขอบคุณอย่างสุดซึ้งเลยนะครับสำหรับทุกการติดตามนะฮะสุดท้ายนี้ฮะผมก็ขอกล่าวคำว่าขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ